าวโดยสำนักข่าว INN9 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะอนุทินนำทีมแพทย์บินจีนค่ะรับคนไทยกลับบ้าน144คนขณะที่อุบใช้ฐานกองทัพเรือเป็นการกักตัวยืนยันจะดูแลทุกคนให้ดีที่สุดค่ะขออย่าตื่นตระหนกนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้เช้าตนเองจะนำทีมแพทย์อีก15คนไปรับคนไทยในเมืองอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งหมด144คนซึ่งเป็นตัวเลขที่ทางการจีนรายงานมาล่าสุดและจะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยในช่วงค่ำของวันพรุ่งนี้ส่วนสถานที่กักกันเฝ้าระวังอาการ14วันจะใช้พื้นที่ของกองทัพเรือหรือไม่นั้นนายอนุทินไม่ตอบแต่ยืนยันว่าจะดูแลทุกคนให้ดีที่สุดถึงแม้คนไทยที่เดินทางกลับจะไม่ป่วยหรือติดเชื้อไวรัสโควิดแต่ต้องการให้ทุกคนปลอดภัยและได้พักผ่อนอย่างเต็มที่พร้อมขอให้มั่นใจว่าจะทำทุกขั้นตอนตามมาตรฐานสากลค่ะในส่วนของสถานที่ที่ลงจอดเครื่องบินจะเป็นท่าอากาศยานใดนั้นก็ขอให้รอฟังข่าวดีทีเดียวเพราะไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกเนื่องจากเป็นการกักกันโรคสำหรับกรณีโซเชียลมีเดียแสดงความห่วงใยคนไทยบางคนที่อาจจะไม่ได้เดินทางกลับเนื่องจากติดปัญหาเรื่องรถที่จะเดินทางไปรับนั้นนายอนุทินระบุว่าเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะมีแผนรองรับการเก็บตกคนไทยในเมืองอู่ฮั่นและยืนยันว่าจะรับคนไทยกลับมาให้ได้ทั้งหมดหากมีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับไทยค่ะด้านของวิปรัฐบาลนะคะเคาะศึกซักฟอกค่ะ3วันวันที่25ถึง27กุมภาพันธ์นี้ลงมติวันที่28กุมภาพันธ์ค่ะซึ่งก็มีการห้ามโยงอดีตด้วยนายสุชาติชมกลิ่นส.ส.ชลบุรีประธานส.ส.พรรคพลังประชารัฐและวิปรัฐบาลเปิดเผยว่าตนได้เสนอต่อที่ประชุมวิปรัฐบาลให้อภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเวลา3วันคือวันที่25ถึงวันที่27กุมภาพันธ์นี้แล้วลงมติในวันที่28กุมภาพันธ์เนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา151การลงมติมีให้กระทำในวันเดียวกับวันที่การมีการอภิปรายสิ้นสุดลงซึ่งการอภิปรายวันสุดท้ายคือวันที่27กุมภาพันธ์จะต้องเสร็จก่อนเวลา24นาฬิกาซึ่งวิปจากพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคเห็นด้วยค่ะทางนี้จะได้ส่งให้ทางนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้รับทราบต่อไปนอกจากนี้ตนและนายชัยวุฒนาคมานุสรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐในฐานะเลขานุการวิปรัฐบาลในฐานะวิปรัฐบาลได้ยื่นหนังสือถึงนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ฝ่ายค้านแก้ไขข้อบกพร่องในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะมีข้อบกพร่องมีข้อความเท็จและไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตามในวันที่5กุมภาพันธ์นี้เวลา9นาฬิกาที่รัฐสภาจะมีการประชุมอีกครั้งของตัวแทน3ฝ่ายคือตัวแทนรัฐบาลวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านเพื่อวางกรอบและเวลาในแต่ละวันรวมถึงขอความร่วมมือในเนื้อหาในการอภิปรายค่ะจะต้องไม่วกวนซ้ำซากและอภิปรายไม่โยงเรื่องของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาด้วยค่ะชัยวัฒน์โล่งใจนะคะหลังจากที่รายงานตัวนัดสุดท้ายอัยการยังไม่สั่งฟ้องค่ะมาตรา157ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะภายหลังสิ้นสุดเวลาราชการ16นาฬิกา30นาทีไม่ปรากฏว่าอัยการสำนักงานคดีพิเศษ1มายื่นฟ้องนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9จังหวัดอุบลราชธานีและอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพร้อมพวกรวม4คนในข้อหาความผิดมาตรา157เมื่อครบฝากขังครั้งสุดท้ายตามกฎหมายแล้วศาลจึงออกหมายปล่อยผู้ต้องหาทั้ง4คนพ้นจากอำนาจการฝากขังของศาลค่ะโดยนายชัยวัฒน์และนายพรชัยพฤกษ์พิชัยเลิศทนายความเปิดเผยว่าหลังจากอัยการไม่ได้ยื่นฟ้องพวกตนจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอคืนหลักทรัพย์ประกันตัวในชั้นฝากขังคนละ 800,000 บาทนายชัยวัฒน์บอกว่าตอนนี้โล่งใจไปเปราะหนึ่งค่ะแต่ยังต้องรอตามกระบวนการที่อัยการสูงสุดจะต้องมีความเห็นชี้ขาดหากยื่นฟ้องในข้อหามาตรา157ร่วมกับข้อหาอื่นในส่วนของตนยืนยันนำพยานหลักฐานที่มีมาต่อสู้ส่วนที่ก่อนหน้านี้อัยการระบุว่าจะยื่นฟ้องตนตามมาตรา157เรื่องที่ไม่ดำเนินคดีกับนายบิลลี่ข้อหาเก็บน้ำผึ้งป่านั้นหากอัยการยื่นฟ้องในส่วนคำให้การของตนนั้นขอปรึกษาทนายอีกครั้ง
ว่าจะมีส่วนที่จะให้การปฏิเสธหรือรับสารภาพอย่างไรบ้างซึ่งหลังจากนี้มีคำสั่งย้ายตนและลูกน้องกลับไปทำงานยังสังกัดเดิมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนทุกคนได้กลับไปหาครอบครัวและมีที่อยู่ในสังคมสามารถไปไหนมาไหนได้ยืนยันหลังจากนี้ตนก็จะกลับไปทำหน้าที่ตามปกติค่ะขณะที่นายชัยวัฒน์เองก็ย้ำในเรื่องของแนวทางการต่อสู้คดีว่าจะต้องรอดูความเห็นของ DSI ที่จะทำเรื่องส่งต่อให้อัยการสูงสุดชี้ขาดซึ่งคาดว่าจะอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ตามที่ DSI ได้วางกรอบการทำความเห็นแย้งไว้ค่ะจบการเสนอข่าว 19:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN